ว่าไงครับว่าไงครับคือเมื่อวานนะครับผมมันมีการไอ้เกิดเรื่องที่รีเวลใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยน้องผมก็โดนตำรวจปล้นนี่แหละแล้วผมเลยไปถามเพราะว่าเขามีบัตรนางฟ้าแต่เนี้ยตอนที่ผมไปถามอ่ะคือตำรวจนะครับเขาเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วเขาก็บินเขาเพิ่งบินเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเขาว่าเขาวอเสร็จปั๊บอ่ะเขาก็พูดว่าวออ่ะมันปล้นไม่ได้นะเอ้ยวอมันปล้นได้นะแต่ปล้นแล้วมันจะหายกูไปสไนมาเขาพูดแบบเนี้ยครับฮะใช่เนี่ยครับทรงผมประมาณอันนี้แต่ว่าสีม่วงเข้มไม่ประมาณน่ะทรงนี้เลยครับแต่สีม่วงเข้มเข้มเลยผมรู้แล้วว่าใครครับอันนั้นเนี่ยคือผมสามารถชี้ตัวได้แล้วเขาก็แบบก็นั่นนะก็ผมเลยสงสัยว่าเนี่ยใครจะกล้าสตรีมอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วผมชินแล้วโดนเบสีเฮียตามเกาะไอ้สัตว์ไอ้เฮียเนี่ยใช่พี่จริงเขาคุยงงคุยงานอยู่ไอ้เฮียเนี่ยไม่รู้เรื่องสตรีมเลยสัตว์หมออยู่ไหนครับหมอเบสมีหมอปะหมอไปไหนหมอแต่สูตรแม่งอย่างเหมือนอะสูตรแม่งเหมือนจริง SKY ด้วยนะไอ้ไม่มีเนี่ยนี่ไงชุดไปไหนครับพี่ผมหลอดหมดเหรอคะหรือยังไงไม่หมดครับชุบแล้วครับหลอดความรักหมดครับเติมให้ได้ไหมล่ะเต็มหรือเปล่าจะเติมเต็มให้ไหมล่ะครับอยากได้เต็มไหมล่ะครับ500ครับเต็มมันน้อยไปครับผมต้องการแบบล้นๆเลขอะไรครับเลขอะไรเลข205ครับขอบคุณครับครับคุยตรงนี้ก็ได้ครับคุยตรงนี้ก็ได้ได้ครับได้ครับผมจะรีลอดด้วยคือหลายในล็อกสายใหม่หน่อยเมื่อกี้เห็นไม่ชัดได้ครับเดชนี่ไงอ่ะนี่ไงคืออันเนี้ยครับผมต้องยอมรับครับว่าอันเนี้ยมันคล้ายผมเลยลองมาถามดูครับว่าเรฟเฟอเรนซ์ขึ้นมาจากของใครครับอันเนี้ยคือผมไม่ทราบครับเพราะว่าน้องผมอ่ะตั้งแต่อันเนี้ยคืออันนี้ต้องขอบอกก่อนครับว่าเนี่ยใช้มาแล้วประมาณ2ปีแต่ว่าน้องอ่ะไปสั่งร้านทํามาครับซึ่งเรฟเฟอเรนซ์อ่ะอาจจะเป็นคือถ้าขออนุญาต OC ข้างนอกครับคือน้องอ่ะเค้าเป็นแฟนของแบบพวก JK เนี่ยครับแต่สูตรอ่ะอันเนี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าอันนี้คือเขาไปจ้างเนาะร้านอ่ะแล้วแจ้งเล็บแบบไหนแต่คืออันเนี้ยครับผมก็ใช้เงี้ยมาเรื่อยแล้วทีเนี้ยผมมาที่เนี้ยครับผมก็ไม่อยากให้มันไปคล้ายหรืออะไรเงี้ยเลยมาถามก่อนว่าแบบเนี้ยมันใช้ได้ไหมครับหรือว่าอยากให้ผมเปลี่ยนเนี่ยฟอนต์หรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยครับเลยมาถามก่อนเพราะไม่อยากให้แบบดูว่ามันไปก๊อปหรือว่าอะไรเงี้ยครับเลยมาถามเรื่องก๊อปไม่เป็นไรครับเรื่องก๊อปไม่เป็นไรใส่ไปเถอะแต่ว่าถ้าแบบถ้าอยากหลีกเลี่ยงก็เปลี่ยนละแก้ลายนิดนึงใส่ลายใส่ดีเทลลงไปหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเลือกดีเทลนี่ประมาณสีเหรอครับหรือว่าเอาที่มันเป็นเพิ่มเติมแล้วแต่เราว่าเราจะใช้แนวทางไหนจะเป็นแถบขึ้นมาหรือจะเป็นเอฟเฟกต์อื่นขึ้นมาอ๋อถ้างี้ได้ครับถ้าไปโดนหมอจะต้องเฮียนี่เขาเลื่อนอีกอ่ะเฮียนี่เขาเลื่อนอีกอ่ะมึงทำเหี้ยอะไรวะไอสัตว์เล่นเป็นมั้ยเนี่ยพวกมึงเนี่ยฮะไอโง่หมอแม่งไปชุบนู่นเลยครับพวกนรกอ่ะกระทะทองแดงครับไปชุบมันตรงนั้นอ่ะเหี้ยพวกสัตว์นรกพวกนี้มันชุบที่โรงพยาบาลไม่ได้หรอครับไม่ใช่คนครับไอเหี้ยเนี่ยมันคือพวกอัปปีครับมายาชนะครับถ้างั้นก็คืองั้นผมขอเวลานิดหน่อยมั้ยครับก็คือตอนนี้ผมขออนุญาตใส่ชุดไปป้นเอ้ยไปเค้าเรียกว่าไปป้นเนี่ยไม่ใช่ Airdrop ครับหรือว่าใส่ชุดไปงัดร้านอ๋อได้ใช่ไปงัดร้านแล้วก็คืองั้นผมครับก็คือเดี๋ยวผมขอส่งร้านแก้แล้วก็ให้ส่งหาพี่ตะวันอีกทีนึงด้วยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับได้ครับได้ไม่มีปัญหาได้แล้วก็เหลือแบบถ้าได้สูตรใหม่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่ได้ครับขาเป๋ตายแล้วก็มันมีอีกเรื่องไอ้ขาเปี้ยวไอ้หมาวัดเดี๋ยวนะผมไอ้หน้าเหี้ยคือไอ้ที่สวะเมื่อวานนะครับผมรู้จักกูอ่ะมึงไอ้ที่ปัญญาอ่อนทำทรงอย่างปัญญากูรู้จักมึงไอ้เหี้ยเสี่ยวกูไม่รู้จักมึงแต่มึงรู้จักกูไม่ได้ยินเลยสัตว์ว่าไงครับว่าไงครับคือเมื่อวานนะครับผมมันมีการไอ้เกิดเรื่องที่รีเวลใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยน้องผมก็โดนตำรวจปล้นนี่แหละแล้วผมเลยไปถามเพราะว่าเขามีบัตรนางฟ้าแต่เนี้ยตอนที่ผมไปถามอ่ะ
คือตำรวจนะครับเขาเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วเขาก็บินเขาเพิ่งบินเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเขาก็เข้าวอร์เสร็จปั๊บเขาก็พูดว่าวอร์มันปล้นไม่ได้นะเอ้ยวอร์มันปล้นได้นะแต่ปล้นแล้วมันจะหายกูไปสไนมาเขาพูดแบบนี้ครับฮะใช่ใช่ใช่แต่ผมแจ้งกับตะวันกับคุณอินไปแล้ววันนี้น่าจะโดนครับเพราะรู้ตัวแล้วว่าใครแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์หลักฐานด้วยครับเขากล้าพูดได้ไงวะคือตอนผมอ่ะไปเอาของคืนใช่ไหมครับคือมันมีตำรวจอ่ะมันคือน้องผมมันตายเพราะว่าโดนรถชนแต่ตำรวจอ่ะมันไปลุมจกกันอ่ะมันไปลุมจกกันแล้วผมก็ยืนบอกเขาว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวเพราะผมมาเพื่อจีเล็กกันมาเสร็จปั๊บตำรวจมันช็อปหมดเลยครับเสื้อผ้าอะไรมันไปเอาไปหมดเลยแล้วมันไอ้นี่นะทีมงานนะทั้งนั้นอะแจ้งแล้วครับแล้วเขาก็ไม่ตอนผมอะไม่อยากให้ถึงใบหรืออะไรอย่างงี้ไม่แจ้งแค่ของคืนครับแค่เราก็ให้ขอของคืนเองแจ้งแล้วครับเรียบร้อยได้คืนหมดแล้วแต่ทีเนี้ยผมอะไปที่สน.ก่อนเขาก็พูดว่าผมไม่ได้เอาไปผมเอาไปแค่แบบเศษผ้า15อันเสร็จปั๊บคุณอินไปเช็คแม่งเอาไปหมดตัวเลยเสื้อผ้าเหล็กชุดนึงเอาแม่งเอาไปแม่งช็อปหมดเลยครับคนเดียวตำรวจแล้วก็เสร็จแล้วตอนแรกอ่ะเขาก็จะไม่ให้ของผมคืนเขาเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณมาติดต่อใหม่นะอีกครึ่งชั่วโมงผมตอนแรกไปห้าทุ่มอ่ะเสร็จปั๊บผมห้าทุ่มครึ่งผมไปนั่นแหละครับมีตำรวจหัวม่วงเข้ามาแล้วเขาก็เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปคือเขาวอลเขาพูดเลยแต่เขาแบบไม่ได้สนใจผมว่าผมยืนไม่ยืนแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นกับไอ้นี่ด้วยกับผู้หญิงอีกคนนึงด้วยคือเขาก็เป็นแบบพยานบุคคลน่ะแล้วเสร็จปั๊บอ่ะผมก็มีหลักฐานว่าเขาไปดูใครมาเพราะว่ามันมีอยู่คนเดียวครับที่จกวอไปจากที่ผมแบบขออนุญาตโอเซครับไปดูจาก YouTube มาครับที่เขาตัดเป็นโมเมนต์หรืออะไรเงี้ยใช่คือเขาไปดูลุงมาครับใช่ครับน่าจะใช่ครับทีนี้ผมก็เลยส่งหาตะวันกับนี่ไปแล้วเมื่อวานผมก็ได้ลองถามกับพวกพี่ๆดูแล้วครับพวกคุณบ๊อบพวกคุณอะไรวะพี่ยูเป็ดอะครับนั่นน่ะผมเลยลองถามดูแล้วว่าแบบเนี้ยมันไม่แฟร์สำหรับสตรีมเมอร์หรือเปล่าถ้าแบบรู้สึกเขาโดนแบนอยู่แล้วครับเรื่องเนี้ยเขาโดนแบนอยู่แล้วอันนี้คือมันแดงเลยใช่ไหมครับเขาน่าจะโดนแบนอยู่แล้วครับถ้าจงใจทำขนาดเนี้ยแล้วดูจากเสียงน่าจะไม่สำนึกด้วยไม่คือเขาขำครับคือเขาว่าเข้าวอแล้วพูดแสดงอันนี้คือผมไม่รู้ว่าถ้าเขาดูขนาดเนี้ยคืออย่างเงี้ยงั้นตอนที่ขับอุ้มหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องสปอตจุดกันดิครับอืมใช่ครับเพราะว่าเนี่ยคือเขาเข้ามาปั๊บแล้วเขาพูดเลยแสดงว่ามันมีเหตุการณ์ต่อจากหน้านั้นเพราะว่าเขาบอกว่ากูไปสไนป์มาก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วเขาก็น่าจะเป็นยศใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาพูดว่าผมเข้ามาเคลียร์เรื่องอุ้มกับเรื่องทลายเลเบลครับเขาพูดแบบนี้แต่มันเป็นหัวสีม่วงเข้มผมสั้น หัวม่วงเข้มผมสั้นใช่ครับใช่ๆหัวม่วงเข้มผมสั้นหัวม่วงใช้สีใช้ผมประมาณขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับ11ครับ11เบอร์โทร345ครับ345108ไอ้ต้นสีทองไอ้ต้นผมทองเนี่ยครับทรงผมประมาณอันนี้แต่ว่าสีม่วงเข้มไม่ประมาณน่ะทรงนี้เลยครับแต่สีม่วงเข้มเข้มเลยโอเคผมรู้แล้วว่าใครครับอันนั้นเนี่ยคือผมสามารถชี้ตัวได้แล้วเขาก็แบบก็นั่นนะครับก็ผมเลยสงสัยว่าเนี่ยใครจะกล้าสตรีมอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วผมชินแล้วโดนมากี่ร้อยรอบแล้วไม่เป็นไรช่างมันเลยแค่นี้เองแต่นี้มันน่าเกลียดหรือเปล่าใช่แต่ว่าเขาก็ต้องโดนตามกฎของเมืองเนี่ยแหละครับมันไม่มีแล้วเขาก็น่าจะโดนแบนแล้วแหละได้ครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวเรื่องชุดเดี๋ยวผมส่งหาคุณแจ็คกี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยววันไหนผมแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่กราติแล้วนะครับได้โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับเฮ้ยเมื่อกี้เงินค่าเรา200,000วายเฮียเชี่ยดีอย่างเงี้ยมันไปแล้วอ่ะไอ้ตัวเชี่ยน่ะหมอกระเป๋า28อุ้มพี่หน่อยดิเวทอุ้มพี่หน่อยดิอ่อนอ่อนอุ้มพี่หน่อยอ่อนด้วยครับหยุดด้วยอุ้มพี่หน่อยขอตำรวจเพิ่มหน่อยครับหน้าโรงพยาบาลครับปาร์ตี้กันเยอะครับผมมีตำรวจ
เมืองที่ไปสวนที่อะไรสักอย่างตำรวจหน้าไหนก็ไม่สนกูเอาหมดกูเอาหมดตำรวจหรือประชาชนเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ตำรวจหรือประชาชนวะเนี่ยไอ้สัตว์ตำรวจยังไม่ลงตีไม่ได้ต่อครับยิงมารถครับรถครับสอบมาไงเนี่ยยิงด้วยครับยิงด้วยครับไม่ถึงยิงบนรถเนี่ยด้วยครับรถพี่แก้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับหมอเข้าโรงพยาบาลเลยครับไปอยู่ไหนไปก็ไม่ควรสมควรทำเท่าไหร่นะดูว่าแบบชอบเราแต่ว่าไม่สมควรทำแบบทำอะไรแบบนั้นเออแต่ได้เป็นตำรวจด้วยเสียจัดแล้วนั่งร้องไห้พี่ดิยังมันนอนหลับปุ๋ยเนี่ยตอนอยู่แป้งวิ่งกันทั้งห้องวิ่งกันทั่วห้องเลยเฮียไม่ต้องใช้ไปกดตังค์อย่าลองแมมก็ซื้อตัวใหม่ดิโง่ไม่ซื้อสัตว์นี่ถือแล้วแมมก็งอจริงๆแล้วของมึงอ่ะ 10,000 ของกู 6,000 อย่าปัญญาอ่อนอย่าปัญญาอ่อนพี่มันมีเคสข้างโรงพยาบาลอีกเคสนึงอะตะเซิร์ฟหลักโดนอยู่แล้วครับสไนอ่ะถ้าให้ผมพูดแบบพูดความจริงอ่ะโดนอยู่แล้วสไนโดนทุกโดนเรียกว่าโดนสไนทุกวันดีกว่าทุกวันอ่ะทุกวันที่เล่นแต่เขาก็สนายในแบบรูปแบบดีไงรูปแบบที่ไม่ได้มารบกวนเราไงบางคนโอ้ยเฉยไม่เฉยไม่ใช่คนที่ตัวอย่างครับเย่เฉยนี่เคยสไนไล่เคสครับแต่ก่อนอ่ะเย่เหมือนกันครับเย่เฉยก็เคยเย่เหมือนกันเอามันมาพูดว่าเป็นคนดีไม่ได้ครับไอ้เย่เนี่ยเอานี้เรื่องจริงลองไปถามมันดิมันทำจริงปะล่ะมันสไนจริงอยู่แล้วมันกล้ามอบอยู่แล้วมันผู้ชายอ่ะถ้าคุณคิดว่าผมไม่มีหลักฐานคุณลองไปดูไอ้ตอนที่มันทำข่าวมันทำข่าวเร็วกว่าตอนที่มันแบบตอนมันไล่เคสอีกอ่ะไอ้เราทำข่าวปุ๊บลงปั๊บเรียบร้อยโดนใบส้ม GG มันนอนนิ่งเลยนะไอ้เหี้ยพวกเนี้ยไปไหนแล้ววะอยู่โรงพยาบาลนะใช่มันนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพ่มันโดนตีตายมั้งหมอไปกักลิ้นด้วยอ